สวัสดีทุกท่านครับผมฟอนฟาร์มสวัสดีครับตั้งแต่ทำไลฟ์มานี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ยกมือไหว้ตอนเปิดไลฟ์นะใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับผมใครที่ผมค้างคำตอบไว้เดี๋ยวจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวมาทักมาคุยกันใหม่อีกทีนะวันนี้ไม่ทันหลายอย่างเลยอุตส่าห์เลื่อนเวลาไปอีก15นาทีนะยังไม่ค่อยจะทันเลยครับใครมีคำถามอะไรที่ถ้ายาวรบกวนให้โทรมาเลยนะครับโทรมาเลยไม่ติดไม่ต้องเกรงใจครับพิมพ์อะเสียเวลาครับมันพิมพ์มันเสียเวลาเพราะมันตอบได้ช้านะครับแต่ถ้าโทรมามันแป๊บเดียวมันก็จบละผมก็ได้ทำอย่างอื่นต่อได้คุยกับคนอื่นต่อนะครับรบกวนหน่อยนะถ้าผมบอกโทรได้ไหมเนี่ยโทรมาถ้าโทรได้โทรมาถ้าไม่สะดวกเช่นอยู่ห้องนอนแล้วไม่สะดวกโทรก็พิมพ์คำถามทิ้งไว้แล้วกันเดี๋ยวผมมาตอบทีหลังให้นะครับแต่ถ้ายังไม่นอนผมบอกโทรได้ไหมถ้าโทรได้ก็โทรมาเลยเพราะมันจะได้คุยแล้วจะจบเร็วๆนะก็วันนี้เดี๋ยวจะมีแจ้งเรื่องมิทติ้งนะครับมิทติ้งก็คือวันนี้ผมจะปิดลงทะเบียนละตอนนี้ก็มีผู้สนใจหลายคนนะครับมาลงทะเบียนกันนะครับมาลงทะเบียนกันเดี๋ยวขอแชร์ก่อนระหว่างเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์หน่อยรบกวนช่วยแชร์หน่อยนะครับสนับสนุนฟอนฟาร์มด้วยการแชร์แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแจ้งก่อนเดี๋ยวขอบคุณพี่เกียรติชัยโยนะครับที่ช่วยแชร์นะครับใครสนับสนุนฟอนฟาร์มนะครับแค่ช่วยแชร์นะครับแชร์ไปหน้าเฟซพี่นะครับช่วยแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมต้องสนับสนุนตัวเองก่อนนะผมคือผมต้องแชร์ไลค์ตัวเองก่อนนะครับ ใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์หน่อยนะช่วยแชร์หน่อยเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับตอนนี้คนก็กำลังทยอยเข้ามานะเดี๋ยวผมแชร์นะรบกวนช่วยแชร์หน่อยนะครับผมช่วยแชร์หน่อยนะครับไม่ได้ขออะไรมากมายนะครับแค่ขอให้ช่วยแชร์นะครับรบกวนหน่อยนะวิงวอนขอร้องให้ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับพอเริ่มไลฟ์เนี่ยรู้สึกเลยว่าเน็ตแบบเปิดช้ามากนะครับเปิดช้ามากเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์หน่อยนะครับผมเราจะได้เพิ่มคนเลี้ยงนกเพิ่มด้วยนะครับเราได้คนเลี้ยงนกเพิ่มนะครับก็คือเพื่อนใน Facebook คุณนั่นแหละที่เขายังไม่เคยเลี้ยงนกนะครับเขาจะได้หันมาเลี้ยงนกเหมือนกับเรานะครับเหมือนกับเราเราก็ได้มีสังคมคนเลี้ยงนกเพิ่มมากขึ้นอ้าวทำไมวันนี้แชร์ไม่ได้ล่ะเป็นอีหยังวะโอ้โหมีคนแชร์11คนละโอ้ขอบคุณมากนะครับอ๋อพี่น้องชาวลาวบอกแชร์แล้วขอบคุณมากนะครับนี่คนลาวซิกมาหาผมหลายคนมากนะบางคนก็ยังไม่มีเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่มีความรู้เรื่องนกเลยอ่ะต้องก็คือเขาถามมาแบบถามนกมาแบบแปลกๆอ่ะเอาซันคอนัวเอาฟอร์พัดเอานกมาถามแล้วตัวนี้เป็นซันคอนัวไหมเป็นฟอร์พัดไหมเป็นกินชีกไหมเป็นเยอะมากอ่ะคือเหมือนเขาไม่เข้าใจอ่ะนะเหมือนเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวนะผมก็ก้มเงยๆแป๊บนึงเพราะว่าไอโทรศัพท์มันบังโทรศัพท์มันบังแป๊บหนึ่งนะครับรบกวนช่วยแชร์หน่อยครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนช่วยแชร์หน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับมองเห็นหลายคนนะหลายคนเลยที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่
มาช่วยกันให้มีคนเลี้ยงนกเพิ่มเยอะๆนะครับอย่างที่ผมบอกทุกรอบนะครับว่านกซื้อที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาซื้อที่ผมหรอกซื้อที่ใกล้บ้านคุณครับคุณจะได้มีพี่เลี้ยงนะครับถ้าเขาทิ้งคุณก็ค่อยกลับมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมสอนให้สอนคอยแนะนำให้นะครับคุณชมพู่แชร์แล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณชมพู่ที่ช่วยแชร์นะครับผมโอเคผมน่าจะแชร์ไปที่หน้าเฟซผมได้ละพี่สิทธิโชคบอกว่าสนับสนุนเต็มกำลังครับขอบพระคุณมากเลยครับพี่เพราะการสนับสนุนฟอนฟาร์มง่ายๆครับแค่ช่วยแชร์ครับแค่ช่วยแชร์ไลค์ของผมออกไปนะครับเราจะได้มีคนเลี้ยงนกเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาไปแค่แชร์ไปแค่หน้าเฟซตัวเองก็พอนะครับไม่ต้องแชร์ตามกลุ่มเดี๋ยวเขาหมั่นไส้หรอเอาแค่แชร์หน้าโพสหน้าเฟซตัวเองนะครับหน้าเฟซตัวเองก็พอละเพื่อนในกลุ่มเพื่อนๆในเฟซของพี่ๆทุกคนเนี่ยเขาก็จะได้เข้ามาเห็นเอ้ยมันมีคนคอยแนะนำคนที่ปรึกษาให้คนเลี้ยงนกด้วยอะไรเงี้ยเขาจะได้อยากเข้ามานะครับแล้วเขาก็พอรู้ว่าเราเลี้ยงนกเนี่ยเขาก็อยากจะมาคุยกับเราจากที่ไม่เคยสนิทกันอาจจะได้สนิทกันอะไรอย่างนี้นะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะมันเหมือนการเพิ่มคอมมูนิตี้ไปในตัวนะครับเราก็จะมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์ผมไม่ได้ขออะไรมากครับช่วยแชร์นะครับโอเคนะตอนนี้ก็คนเข้ามา40กว่าคนละวันนี้หัวจะฟูนิดนึงวันนี้วุ่นมากเลยวันนี้ลูกค้ามาเอาห้วยมัวก็มาแบบกระทันหันเลยตอนสภาพนั้นคือบ็อกเซอร์อยู่ตัวเดียวต้องรีบใส่เสื้อผ้าแล้วมาตักห้วยมัวตักเข้าโอ๊ตให้เขาอย่างละกิโลนะครับเขาก็มาดูนกดูอะไรนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับแต่ผมลืมถ่ายรูปไว้ก็ไม่เป็นไรรอบหน้าพี่เดี๋ยวพี่เขามาใหม่นะครับผมคุณเวลาคือการเดินทางแชร์แล้วขอบคุณมากครับคุณโนลินฟาร์มอยู่เชียงรายแชร์แล้ว FC ขอบคุณมากครับคุณโนลินฟาร์มมีอะไรก็ให้ถ้าฟอนฟาร์มช่วยเหลือได้บอกได้เลยนะครับยินดีครับคุณพุทธิตาใช่ไหมฮะถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษนะแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยนะครับผมที่ช่วยแชร์นะครับขอบพระคุณมากครับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ช่วยแชร์นะครับเพราะว่าตอนที่จบไลฟ์แล้วนะผมก็ไปดูว่าใครแชร์ให้ผมบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็ไปกดเริ่มเพิ่มปาร์ตี้ให้อะไรเงี้ยแบบขอบคุณมากเลยแบบขอบคุณมากจริงๆครับคุณอานนท์สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราพูดเรื่องมีตติ้งก่อนมีตติ้งเนี่ยอย่างแรกเลยผมไม่มีไลฟ์นะครับเพราะว่ามันเป็นนอกสถานที่ตอนนี้เน็ตผมอ่ะ40กิกเดือนนี้เกลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นไลฟ์ครั้งที่แล้วอ่ะผมลืมเปิด Wi-Fi 4G เกลี้ยงเลยโดนไป2รอบเกลี้ยงเลยไม่เหลือนะครับดังนั้นเนี่ยเน็ตมันจะมาอีกทีก็ต้องตัดรอบบินผมไม่แน่ใจว่าวันที่6หรือเปล่ากลัวเน็ตไม่พอนะครับก็เลยจะไม่ได้ไลฟ์นะครับอีกอย่างนึงมันมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถพูดผ่านไลฟ์ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะโดนคอมเมนต์เอานะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ไปมีตติ้งก็จะได้เปรียบเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถพูดได้เราก็จะพูดให้ฟังนะครับผมแล้วก็วันเนี้ยวันสุดท้ายนะครับก็คือหลังพอเริ่มขึ้น0.01คือผมก็ปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่จะลงทะเบียนเพื่อจะไปงานมีตติ้งกันนะครับงานมีตติ้งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีย้ำว่าฟรีเดี๋ยวผมจะแปะเขาเรียกอะไรอ่ะ GPS Map Google ให้นะครับกดที่ลิงก์แล้วก็จะสามารถไปที่นั่นได้เลยนะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับที่จอดรถสะดวกสบายแล้วตรงนั้นเป็นแหล่งแบบหูคนเยอะมากสถานที่แบบกว้างขวางนะครับรถจอดได้เยอะมากนะครับรถจอดได้เยอะมากจริงๆนะครับรองรับคนได้เยอะมากก็ใครอย่างที่บอกนะครับใครมีครอบครัวสมมติว่าคุณสามีอยากมามีตติ้งคุณภรรยาคุณลูกก็ไปปั่นจักรยานเล่นถ่ายรูปต่างๆนะครับได้นะครับ
งานเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วถ้าคนไม่เยอะมากก็เดี๋ยวจะถ้าคิดว่าคนไม่เยอะอัพลองกันไหวจะพาไปดูฟาร์มพี่ดนปักรัดนะครับก็คือมันอยู่ใกล้ๆกันก็อาจจะนั่งรถคันเดียวหรือ2คันตามกันไปนะครับพอจบจากการมีตติ้งนั่งคุยกันแล้วเราก็ไปดูของจริงกันเลยแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องเอารถเข้าไปเยอะเพราะว่าทางเข้าซอยบ้านพี่ดนจอดรถได้ไม่เกินผมมองว่าบ้านพี่ดนจอดได้ไม่ถึง10คันอ่ะบ้านแก่พื้นที่น่าจะจอดได้ไม่ถึง10คันแล้วก็ทางมันแคบด้วยบางคนคือกลัวเข้าไปแล้วออกลำบากนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรานั่งรวมๆกันนั่งเข้าไปก็ไปดูกันไม่ยากนะแล้วก็มีตติ้งเริ่มบ่าย1นะครับเลิก4โมงเย็นนะครับแต่ถ้าใครไม่ติดธุระอะไรก็อยู่ต่อก็ได้นะครับอยู่ต่อก็ได้ใครอยู่ใกล้ๆโซนผมอยากติดรถไปก็ได้นะครับใครอยู่ใกล้ๆผมอยู่แถวเซียรังสิตนะครับแถวเซียรังสิตคุณอาจจะไปรอผมที่เซียรังสิตก็ได้แล้วเดี๋ยวผมอ้อมไปรับหน้าเซียนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันนะครับไม่ยากทุกอย่างเราไปด้วยกันได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาขอไล่ดูข้อความของสมาชิก FC ต่างๆนะครับเวลาคือการเดินทางร้านอยู่ไหนครับก็เพิ่งบอกไปนะครับเมื่อกี้ว่าอาจจะถามมานานละผมเพิ่งตอบไปกันก็คืออยู่ข้างๆเซียรังสิตนะครับก่อนจะมารบกวนนัดหมายก่อนนิดนึงนะเพราะว่าบางทีผมต้องวิ่งไปเอาของบ้างวิ่งส่งของบ้างวันนี้ผมก็ลืมนะครับลูกค้าสั่งก็โอ๊ตไว้5โลแล้วก็หลอดไฟกับชุดก็ไม่ได้ส่งให้เขามีคนจะด่าแล้วเนี่ย2วันแล้ว2วันแล้วไม่ได้ส่งให้เขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งให้ผมต้องกราบขอโทษจริงครับลืมไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ลืมจริงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการส่งให้แน่นอนเพราะว่านัดแจ้งรถไปแล้วว่าพรุ่งนี้ให้มารับสินค้านะครับคุณกรบรรหารสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็รบกวนช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับผมพี่ๆมือใหม่ทั้งหลายมือเก่านะครับที่อยากสนับสนุนฟอนฟาร์มนะครับก็รบกวนช่วยแชร์ออกไปนะครับคุณช่วยแชร์ไปนะครับผมใครมีคำถามอะไรถามได้เลยนะครับมีคำถามนะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดก็พูดเรื่องมีตติ้งครับเป็นหลักก็คือใครที่จะไปงานมีตติ้งนะครับใครที่จะไปงานมีตติ้งก็เรียนเชิญนะครับงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับอยากกินอะไรจ่ายกันเองครับผมง่ายๆครับง่ายๆใครมีอะไรอยากถามถามได้เลยนะครับใครมีอะไรอยากถามถามได้เลยเพราะไม่มีคนถามมันก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะตอนนี้เพราะว่าอย่างตอนนี้มีเรื่องอะไรให้พูดอ่ะอ๋อมีผมเพิ่งส่งนกไปลงประมูลนะครับจะเป็นตัวเมียเนี่ยตัวเมียผมเช็คเพศแล้วนะครับเป็นกีนโอพาลนะครับพอร์ตบูไม่รู้ว่าที่จริงมันน่าจะสปีดบูหรือพอร์ตพาบูเดี๋ยวผมไปเช็คประวัติอีกรอบนึงพอดีผมลืมนะครับผมลืมตอนพี่เขาถามว่าลืมบอกไปนะครับก็เลยลืมก็เดี๋ยวใครสนใจไปประมูลได้นะครับไปบิดเล่นๆขำๆมาบิดทีละ10บาทเองบิดเริ่มต้นทีละ10บาทนะครับขำๆถ้าอยู่ใกล้ๆก็เดี๋ยวไปส่งให้นะครับคุณเกษมชาญพาณิชย์สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมีคนถามนกเลิฟเบิร์ดอะไรวะนกเลิฟเบิร์ดของผมปากด้านล่างไม่หยุดยาวออกเรื่อยๆจะทำยังไงก็ลดพวกแคลเซียมครับไอ้ที่ปากมันยื่นปากมันยาวเนี่ยมันเกิดจากแคลเซียมมันเยอะเกินไปนะครับหรืออาจจะได้รับแคลเซียมมากเกินไปแล้วย่อยเขาเรียกว่าอะไรนำไปใช้ไม่หมดอะตกค้างครับมันก็ทำให้ปากยื่นปากยาวนะครับผมซึ่งตรงจุดเนี้ยมันเป็นที่ตัวนกนะครับมันเป็นที่ตัวนกก็คุณก็ต้องไปดูอาจจะแยกเลี้ยงต่างหากนกมันแกล้งกันนกมันแกล้งกันนะก็ลองดูนะครับเรื่องปากยื่นปากยาวครับไอ้ปากยื่นปากยาวสามารถใช้กรรไกรตัดเล็บตัดได้นะ
ังไงดัดเล็บนะครับค่อยๆเล็มค่อยๆเล็มไปนะครับเล็มไปเรื่อยๆมาเราก็จะเห็นเองนะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนเล็บเรานี่แหละมันก็เหมือนเราตัดเล็บนี่แหละแต่เราถ้าเราตัดใหม่ๆอ่ะแนะนำว่าค่อยๆเล็มนะครับเล็มแล้วก็ดูถ้าสมมติว่ายังไงดีถ้าสมมติว่าตัดไปแล้วอ่ะมันจะตรงสมมติว่าตรงเนี้ยมันเป็นกางอยปากแล้วกันนะพอตัดไปตรงกลางเนี่ยมันจะออกเป็นเหมือนเราเห็นเหมือนเป็นเนื้อแล้วอ่ะอันนี้ก็ควรจะหยุดตัดนะครับเพราะว่านั่นจะเริ่มเข้าเนื้อแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าเนื้อของจางอยปากมันเนี่ยเลือดจะออกนะครับก็เดี๋ยวนกมันจะเป็นแผลถ้าดีตัดแล้วควรจะเอายาม่วงป้ายซะหน่อยยาม่วงแบบนี้นะครับยาม่วงแบบนี้นะป้ายนะครับเรื่องปากยาวนะตัดได้ทั้งปากบนและปากล่างนะครับเป็นมันยาวได้มันเกิดจากแคลเซียมนะครับที่ไม่สามารถอาจจะกินมากเกินไปแล้วก็ตัวมันเองไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดมันก็เลยทำให้ตกค้างไปออกที่ปากนะครับผมพี่น้องชลาบอกว่าพี่นกผมไข่ใบแรกวันที่22วันที่25ยังไม่เห็นใบที่2เลยก็รอก่อนครับบางทีอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็ดูตรงพยายามเช็คดูตรงไข่ด้วยว่ามันมีรอยเจาะหรือยังถ้ามันมีรอยเจาะเราเอาใส่เข้าไปในหูแล้วลองฟังดูครับว่ามีเสียงมันจะมีเสียงอารมณ์เหมือนนกมันกำลังเจาะไข่ครับตึ๊ก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 เราอาจจะช่วยก็คือเอาอะไรแคะก็ได้อย่างของผมใช้ตัวนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับผมใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะแหลมหน่อยผมก็จะแคะออกนิดนึงให้เหมือนแบบให้ปากมันออกมาหายใจได้คือให้นกมันได้หายใจแค่นั้นแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวแม่นกมันมาช่วยปอกเองนะครับช่วยแกะเปลือกไข่เองนะครับผมเวลาการเดินทางร้านที่มีนกอะไรบ้างมีแต่เลอเบิร์ดอย่างเดียวครับเอาถ้าอยากมาดูเฉยๆก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อไม่ได้ซีเรียสครับคุณสุภัสสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณแขกพิมพ์มาสอนแชร์แล้วขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมคุณศิรภพสวัสดีครับผมคุณวีรวัฒน์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมคุณชุมพรตามอยู่นะ FC ครับครับผมยินดีมากเลยครับยินดีมากคุณอดุลคาแคร์ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำครับผมยินดีครับมีอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมก็เนี่ยตอบไปแล้วก็พอตอบเสร็จก็จะทยอยอ่านคำถามใหม่นะถามมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมเนี่ยผมก็มีอาจารย์ผมสแตนด์บายรออยู่ว่าถ้าเผื่อผมตอบไม่ได้เนี่ยผมก็จะซิปถามให้นะครับถามเรื่องลูกป้อนครับต้องป้อน4ครั้งอย่างต่ำใช่ไหมดังนั้นหากเป็นคนทำงานออกเช้ากับค่ำไม่ควรเลี้ยงลูกป้อนถูกต้องครับที่จริงอ่ะมันที่จริงลูกป้อนเนี่ยมันเอาไปเลี้ยงที่ทำงานก็ได้นะคุณอาจจะใส่กล่องใส่ตะกร้าอะไรเงี้ยครับไปเลี้ยงนะครับเพราะลูกป้อนอ่ะมันไม่ร้องลูกป้อนเลอเบิร์นอ่ะมันไม่ได้ร้องนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณงานของคุณเป็นลักษณะแบบไหนเช่นถ้านั่งโต๊ะออฟฟิศอ่ะคุณยัดใต้โต๊ะได้นะครับคุณอาจจะไม่มีที่คุณกังวลเรื่องกกไฟใช่ไหมคุณไม่ต้องคุณไม่จำเป็นต้องกกไฟนะครับคุณเอาเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดผ้าดีๆเนี่ยตัดเป็นเหมือนผ้าห่มครับใส่ลงไปในกล่องครับถ้านกเขาหนาวเดี๋ยวเขาจะมุดเข้าไปเองนะครับที่จริงนกลูกป้อนมันสามารถเอาไปเลี้ยงที่ทำงานได้นะครับเพียงแต่ว่าจะโดนหัวหน้าด่าหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ป้อนได้ครับ4ครั้งอย่างต่ำเนี่ยไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ไซส์ครับถ้าไซส์เล็กก็ต้อง4แต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็เหลือ3ก็ได้นะครับเหลือ3ก็ได้อย่างของผมเนี่ยบางวันผมป้อนบางวันบอกตรงเลยตื่นสายป้อน10โมงเช้าแล้วก็ป้อนอีกที4โมงเย็นแล้วก็ป้อนอีกที4ทุ่มนะครับคือถ้าสมมุติว่าระหว่างที่4ทุ่มไปแล้วเนี่ยนี่คือ3รอบนะสมมติว่า4ทุ่มไปแล้วเนี่ยผมยังไม่นอนนั่งดูหนังเพลินดูนู่นดูนี่ทำนู่นเพลินตี2ผมก็ป้อนอีกแล้วก็คราวนี้ผมพอถ้าผมป้อนตี2เนี่ยแน่นอนผมต้องตื่นอีกทีก็ตื่นสายไปเลยนกอย่างน้อยนกก็ไม่อดนานนะครับคือถ้าผมจะประเมินตัวเองครับถ้าผมคิดว่าผมต้องตื่นสายเนี่ยผมก็จะป้อนเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าคิดว่าวันนั้นไม่ตื่นสายมีธุระแต่เช้ายังไงผมก็ตื่นผมก็จะป้อนก็จะไม่ได้ป้อนนะครับดังนั้นการป้อนนกมันไม่นกมันขาดอาหารได้เขาว่า12ชั่วโมงแต่ผมไม่เอาจริงๆส่วนตัวผมเจอ6ชั่วโมงแม่งก็ตายละ
บางตัวคือมันอาจจะเป็นด้วยว่านกมันไม่แข็งแรงใช่ไหมแต่เราเอามันมาป้อนมันก็เลยเหมือนรอดพอจังหวะที่เราเลอร์อาจจะแบบนกอาหารมันย่อยอาหารหมดแล้วมันย่อยอาหารหมดแล้วอาหารไม่ตกถึงมันเนี่ยมันก็ตายอ่ะเออมันก็อยู่ไม่ถึง12อ่ะดังนั้นมันเอาให้ชัวร์ก็อย่าไปให้มันอดนะครับพยายามให้มันกินเต็มที่แล้วก็ควรจะฝึกให้มันกินเองนะครับคือนกเนี่ยเอาง่ายๆคุณควรมีมิลเลตสเปรย์หรือข้าวโอ๊ตข้าวโพดนะครับข้าวโอ๊ตใส่ถ้วยไว้แต่ข้าวโอ๊ตมันจะลำบากหน่อยที่ผมเห็นผลจริงๆคือมิลเลตสเปรย์นะวางเป็นช่อเลยวางเป็นช่อในตะกร้านั่นแหละนกอ่ะตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนพอมันเริ่มเดินได้นิดๆหน่อยๆมันก็จะแบบเอาปากอ่ะไปงับงับงับเวลามันหิวครับมันพอมันนึกไม่ออกไหมนึกออกไหมเวลาเรามันหิวเราจะป้อนมันเรายื่นมือเข้าไปเนี่ยมันก็จะเอาปากมันงับงับงับมิเลตสเปรย์ก็เหมือนกันคุณใส่เข้าไป มันหิวเดี๋ยวมันก็ไปงับมิเลตสเปรย์ครับพอมันเริ่มกัดเป็นกินเป็นเดี๋ยวมันก็จะกินเป็นได้เองครับคราวนี้เราก็จะไม่ต้องห่วงมันมากถ้าอย่างเนี่ยกงข้างบนผมเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยพวกเนี้ยก็ยังบินไม่ได้นะขนก็กำลังเพิ่งเริ่มจะคุมแล้วแต่ยังไม่เต็มก็กินมิลเลตสเปรย์กันนะครับผมว่าให้มิลเลตสเปรย์ไว้เลยอย่างเช้าผมป้อนเสร็จผมให้มิลเลตสเปรย์ไว้สามพวงเออวางไว้เลยเขาปล่อยเข้าไปเขากินเออแล้วบางทีก็มาป้อนอีกทีบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยเออไปทำธุระเสร็จกลับมาก็มาป้อนอีกรอบนึงแล้วก็มาป้อนเนี่ยอย่างเดี๋ยวจบไลฟ์เขาป้อนอีกทีนึงนะครับเออก็ประมาณนี้นะผมว่ากะประมาณนี้ไม่ให้อาหารห่างกันเกินไปสัก6ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้ากลางคืนอ่ะมันห่างได้นานไงกลางคืนเช่นเราป้อนมื้อสุดท้าย4ทุ่มเงี้ยแล้วมาป้อนอีกที6โมงเช้าเงี้ยได้7โมงเช้าได้กลางคืนมันเป็นช่วงที่นกมันจะนอนอ่ะคือเราปิดไฟหมดอ่ะมันนอนเงี้ยมันจะอยู่นิ่งๆไม่ใช้พลังงานนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่านกที่คุณได้มามันอาจจะไม่แข็งแรงไงคุณอาจจะเจอแบบผมอ่ะคือผมเคยเจอนกบางตัวมันเดี้ยงอ่ะทั้งที่เรานับเวลาละแม่งเฮ้ยเพิ่ง5ชั่วโมงเองมึงตายได้ไงวะอะไรเงี้ยเออมันก็มีครับมันก็มีทุกอย่างมันก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปนะครับแต่ว่าตัวนั้นผมพลาดแล้วผมไม่ได้ให้มิลเลตสเปรย์วันนั้นผมลืมผมคือมันมีตะกร้าผมมี3ตะกร้าผมให้ไปแค่2อีกตะกร้านึงไม่ได้ให้ปรากฏว่าไอ้ตัวเล็กสุดอ่ะตายนะครับตายมันอาจจะไม่แข็งแรงท่านเดียวพบาลก็เลยจับย้ายบ้านไปนะครับเออประมาณนี้นะเรื่องลูกป้อนนะครับผมมีวิตามินอะไรแนะนำบ้างครับที่ผมใช้อยู่อ่ะผมใช้อยู่วิตามินเนี่ยผมก็จะใช้อีตัวที่ผมขายอยู่แหละเออเพราะว่าผมตัวที่ผมขายอยู่คือผมไม่ได้ซื้อตั้งใจซื้อมาขายผมซื้อมาเพื่อใช้เองนะครับผมซื้อเพื่อใช้เองแต่ว่าผมก็จะสั่งมาเผื่อเช่นอย่างละ3ขวดบางทีลูกค้าที่เขามาซื้อนกผมไปเนี่ยบางทีเขาก็แบ่งไปพอแบ่งไปเสร็จผมก็ไปซื้อใหม่เออก็แบ่งๆกันไปนะครับถ้าสังเกตถ้าคุณสังเกตตามโพสต์ผมนี่คุณจะเห็นว่าผมแม่งเดี๋ยวไปสนามหลวง2เดี๋ยวไปจตุจักรเดี๋ยวไปมีตลาดไอ้จตุจักร2มีนบุรีผมไปบ่อยนะถ้าพี่ๆที่คุยกับผมทุกวันอ่ะผมเวลาผมไปผมเอ้ยพี่เอาอะไรเปล่าเดี๋ยวแวะซื้อให้อะไรเงี้ยเออผมไปผมก็จะถามเขาตลอดแต่ช่วงหลังๆบางทีผมถ้าผมซื้อเยอะบางทีผมขี้เกียจแบกอ่ะเออผมก็จะไม่รับฝากนะครับเออแต่จริงผมมาซื้อมาเยอะผมซื้อเยอะเพราะบางคนลูกค้าเนี่ยเขาไม่มีเวลาไปซื้ออ่ะแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอ่ะเขาก็ฝากผมซื้อเลยนะครับเออผมก็ซื้อให้ก็ค่าขนส่งก็จ่ายกันเองนะครับไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าอันไหนที่ลองไปดูที่หน้าเพจนะครับหน้าเพจก็จะมีตัวมันติวิทนะครับ1ตัวแล้วก็คาร์โกฟอสอีก1ตัวผมให้แค่2ตัวนะครับอีกตัวนึงพวกเฟอร์ติวิทเนี่ยผมไม่ค่อยได้ให้แล้วครับอยู่ไหนวะคือช่วงนี้ผมกำลังจะเน้นให้เป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับผมกำลังทดลองอะไรใหม่ๆอยู่นะครับกำลังทดลองอะไรใหม่ๆอยู่ก็เลยเพราะว่ารู้สึกว่าวิตามินบางตัวที่ผมใช้อยู่ให้เราไข่มันตื้อนะครับเออเหมือนแบบไม่รู้ดิรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะแต่ไม่อยากพูดถึงมันว่าเป็นวิตามินตัวไหนนะครับเอาเป็นว่ามันไม่โอเคผมก็เลยจะล้างนะครับล้างก็คือช่วงนี้หยุดให้วิตามินมาน่าจะเกือบเดือนแล้วนะน่าจะเกือบเดือนแล้วที่ไม่ให้วิตามินที่เป็นเคมีนะครับแต่ผมให้วิตามินที่เป็นธรรมชาติคือสังเคราะห์จากธรรมชาติ
ผลิตจากธรรมชาตินะครับคุณซันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับผมสวัสดีครับคุณฮยาออนป่ะเนี่ยอ่านผิดขอโทษนะนกไข่ไม่มีเชื้อเยอะค่ะกินไข่กินทารกเพราะอะไรคะก็ไม่มีเชื้อมันก็เหมือนไข่มันเสียแล้วพ่อแม่นกก็จะทำลายไข่นะครับคือเหมือนนกมันก็รู้รอบอะประมาณว่าเฮ้ยแม่งกกมันตั้งนานแล้วมึงไม่ฟักแล้วมันก็เจาะไข่ทิ้งก็มีผมก็เจอมันเจาะไข่ทิ้งอะวันนี้ก็เซ็งไปอีก2คู่นะครับแม่งเจาะไข่ทิ้งไข่อีกใบก็ตายโคมเงี้ยช่วงนี้ช่วงก่อนหน้านี้ผมพลาดน่าจะผิดพลาดเรื่องคืออากาศมันร้อนนะครับแล้วความชื้นมันลดลงความชื้นมันลดลงผมก็เลิ่นเล่อไปนู่นไปนี่ไม่ได้ดูมันเลยปรากฏว่ากลับก็เลยช่วงนี้ก็เลยให้อาหารสดก็เป็นพวกกะเพราตะไคร้ใบเตยนะครับหญ้าขนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปตัดแล้วก็ฟ้าทลายโจรเริ่มมีกิ่งแล้วเดี๋ยวจะตัดเอาไปให้นกกินนะครับปลูกทิ้งไว้หน้าบ้านนะครับปลูกทิ้งไว้หน้าบ้านของพวกฟ้าทลายโจรเนี่ยเราไปซื้อตามร้านขายต้นไม้ได้นะซื้อมาปลูกทิ้งไว้เลย 2-3 กระถางซื้อไปเลยนะอย่าไปซีเรียสนะครับปลูกไว้กะเพราเนี่ยไม่สามารถปลูกได้นะครับหน้าบ้านผมเนี่ยเพราะว่านกเขาชวาแม่งเอาไปกินหมดเลยปลูกเนี่ยพอดอกกำลังจะขึ้นเอ้ยใบกำลังขึ้นแม่งหมดเลยนกเขาชวาหน้าบ้านแม่งเอาไปเรียบเลยก็ต้องทำใจอ่ะถือว่าทำให้นกเหมือนกันแต่ไม่ใช่นกในบ้านเราแค่นั้นเองนะครับลองดูนะครับลองดูคุณต้อมกระทิงแดงสวัสดีครับพี่เอ็กเจอกันมิตติ้งครับครับผมครับคุณต้อมเดี๋ยวเจอกันครับผมคุณศิรภพตอบเม้นผมหน่อยคุณศิรภพผมไม่เห็นน่ะผมก็พยายามไล่นะแต่คือมันไม่รู้ว่าการแสดงผลมันข้ามหรือยังไงไม่ใช่ผมไม่อ่านนะผมก็พยายามไล่อ่านนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นอ่ะต้องขออภัยครับถ้าผมไม่ได้ตอบก็อย่าไปหลังไมค์ก็ได้ครับหลังไมค์ผมตอบให้นะเอางี้ดีกว่าคุณชนนี่สบายดีครับพี่น้องสปป.ลาวสวัสดีครับมีพัดเทลกับไดรูดมีจุดต่างกันยังไงครับม่วงพัดเทลกับม่วงไดรูดม่วงไดรูดสีมันจะออกอ่อนกว่าม่วงพัดเทลมันก็จะเป็นลายๆนะครับมันก็เป็นสีม่วงนี่แหละแต่ว่ามันก็จะเป็นลายๆที่หลังมันครับที่หลังมันถ้าในปากขาวม่วงปากขาวตัวมันก็จะสีขาวมีลายตะปุ่มตะปำนะครับที่ต่างกันคืออย่างนั้นนะครับที่ต่างกันคืออย่างนั้นคือสีมันจะแตกต่างกันเลยครับง่วงไอพัดเทลเนี่ยมันจะมีลวดลายข้างหลังนะมีลวดลายข้างหลังส่วนไดรูดมันจะเป็นสีเดียวเลยแล้วก็สีดรอปลงมานะครับคือไดรูดเนี่ยคือการลดทอนสีนะครับลดทอนสีคือจากง่วงเข้มๆมันก็จะกลายเป็นม่วงนวลๆสวยๆนะครับ แต่ว่าผมยังไม่มีม่วงไดรูดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวกำลังทำอยู่กำลังเอาผมมีบูไดรูดนะครับกับโคบอลไดรูดเดี๋ยวจะเอามาตีกันแต่ว่าพอดีตอนนี้ต้องหาตัวเมียก่อนเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่อ่ะไอ้ตัวอีกตัวนึงที่มีอยู่เป็นบูไดรูดแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวเมียหรือเปล่าต้องเอาไปเช็คเพศอีกทีนึงนะครับแต่ว่าอีกตัวนึงอ่ะตัวผู้แน่นอนโคบอลเนี่ยตัวผู้แน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวต้องทำสายก่อนทำสายขึ้นมาก่อนนะครับกิตติศักดิ์ป้อน2ครั้งได้มั้ยครับได้ครับแต่ต้องดูว่านกไซส์ไหนถ้านกไซส์เล็ก2ครั้งไม่น่าได้นะ2ครั้งไม่น่าได้ถ้าไซส์แบบเล็กๆเลยอ่ะไม่ได้ครับมันอยู่ที่คุณกิตติศักดิ์จะป้อนนกคือจะป้อน2ครั้งได้แต่นกคุณกิตติศักดิ์ต้องกินได้แล้วอ่ะกินเองได้งับมินเลตสเปรย์ได้งับข้าวโพดได้งับขนมปังเองได้อะไรเงี้ยเขาก็น่าจะรอดนะครับถ้าอย่างนั้นแต่คุณต้องฝึกมันแต่เด็กอ่ะฝึกตั้งแต่แบบได้นกมาก็คือป้อนเสร็จแล้วก็วางมิเลตสเปรย์เลยอะไรเงี้ยครับน่าจะดีนะถ้าอย่างนี้ก็น่าจะโอเคครับลองดูครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวครับมันไม่มีอะไรตายตัวคือผมจะไปบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ใช่จะบอกว่าได้เลยก็ไม่ใช่มันมีจุด
จุดแตกต่างอยู่ว่าผมไม่รู้คุณเลี้ยงยังไงไงถ้าอย่างผมอ่ะผมได้ไง2มื้อผมก็ได้แต่ผมไม่เสี่ยงผมไม่เสี่ยงเพราะสุดท้ายแล้วผมบางทีผมป้อนเช้าผมไม่เอานกออกไปผมไม่ไปไหนเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เอานกตามไปด้วยละป้อนเช้าเสร็จปุ๊บผมออกเลยออกเสร็จทำธุระเสร็จกลับมาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ผมก็ป้อนต่อนะครับแล้วก็ป้อนอีกที4 ทุ่มนะครับก่อนนอนก่อนพวกมันนอนอ่ะผมนอนดึกตีหนึ่งตีสองช่วงนี้นอนดึกแต่บางทีไม่ไหวก็หลับเร็วก็มีนะครับแล้วแต่ก็ลองปรับดูครับลองปรับดูนะครับผมคุณซันนี่บอกว่าพี่คะหนูจะขอทำมั่งอะไร06มาประมาณ4เดือนแล้วค่ะนกทำไมมันไม่เข้าคู่กันสักทีหรือว่านกยังเด็กเกินคะหนูจะทำอารมณ์ประมาณว่านกไม่เข้าคู่หนึ่งก็อายุอาจจะยังไม่ถึงอายุอาจจะเด็กไปครับอายุอาจจะเด็กถ้า4เดือนแล้วก็ถ้าคุณซื้อนกมาถ้าคุณหมอเลี้ยงนกมา4เดือนผมเดาว่าคุณซื้อนกมาก็ตีไปสักเดือนนึงนกก็น่าจะอายุ5เดือนนะครับ5เดือนก็ถ้านกมันจะไม่ทำก็ยังไม่แปลกนะเพราะอายุมันไม่ถึงครับแต่ถามว่าทำได้ไหมอ่ะมันทำได้แต่ว่ามันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเก่งนะครับเช่นโดยปกติเขาก็ไม่เข้านกเด็กปีกันนะเว้นแต่ว่ามันวอนกันเองอ่ะส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอก็คือเอานกตัวผู้ก็เอานกแก่ๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัวเมีย5เดือนมาลองอยู่เผื่อมันปีกันได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้มากกว่านะคือนกเด็กให้เวลามันหน่อยครับ2เพศชัวร์ไหมว่ามันเป็นผู้เมียถ้ามีการโอ้โห5ถ้าคุณซื้อ5เดือนแล้วจับตะเกียบเอานะผมว่ายากอ่ะคือคุณผมไม่ได้ดูถูกนะแต่คือคุณมือใหม่อ่ะผมว่ายากที่คุณจะจับแล้วแบบเอ้ยแม่งแข็งว่ะจับปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันแข็งอ่ะมันยากคุณจะรู้สึกลังเลให้มันแข็งหรือมันนิ่มวะกดไปเฮ้ยแม่งจัดชิดเอากดไปเอามือบี้ไปเอามันห่างอะไรเงี้ยมันยากถ้าให้ดีคุณไปตรวจเพศก่อนดีกว่าชัวร์เพราะมันบางทีมันเป็นผู้หรือเป็นเมียมันก็ไม่อาจจะยังไม่แสดงผลว่ามันจะทำนะครับประมาณนี้นะเช็คเพศก่อนนะแล้วอีกเรื่องนึงก็ข้อ3ว่าอาจจะเป็นบรรยากาศที่มันไม่โอเคครับนกอาจจะไม่ชอบหรือมีสิ่งรบกวนอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ชินอ่ะก็ลองปรับดูสมมติว่าเคยเอาไว้หน้าบ้านลองเปลี่ยนไว้หลังบ้านสมมติเคยอยู่มุมซ้ายลองเปลี่ยนไปอยู่มุมขวาบางทีแสงแดดเข้ามาเนี้ยนกมันอาจจะแบบอยากปรับบางตัวนะบางคู่มันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูสิริภพพี่อ่านเม้นผมหน่อยพี่ไม่เห็นน่ะไม่ใช่พี่ไม่อยากอ่านพี่ไม่เห็นจริงๆคือมันไม่เห็นข้อความอ่ะต้องขอโทษนะคือผมก็เจอปัญหาตั้งแต่รอบที่แล้วละที่บอกไม่ตอบเม้นแต่ที่จริงอ่ะผมก็ไล่อ่านของเนี่ยแต่ละคนมาผมก็ไล่อ่านเรื่อยๆนะแต่มันไม่ขึ้นน่ะถ้ามันไม่ขึ้นก็อย่างที่ผมบอกไปถามหลังไมค์นะครับอินบ็อกซ์เข้าเพจมาเดี๋ยวตอบให้นะไม่ต้องกลัวไม่ตอบนะครับผมคุณสกุลทามาถ้านกเป็นแคนเกอร์ทำเราทำไงครับอกแหลมมา5-6เดือนละโอ้โหไอแคนเกอร์เนี่ยอกแหลมเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวกับว่ามันเป็นแคนเกอร์นะแล้วถ้าเรารักษามันหายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นแคนเกอร์อยู่อ่ะคือต้องเข้าใจโรคมันก่อนอ่ะแต่ว่าผมก็เห็นเขาใช้ยาตัวนี้เขารักษาแคนเกอร์นะครับเขาใช้ยาตัวนี้รักษาแคนเกอร์ลองหาดูตามร้านทั่วไปนะครับลองหาดูก็เห็นว่าเขาให้กิน5วันมั้งปกติฟาร์มเนี่ยเขาจะให้กินตัดโรคครับตัดบางฟาร์มก็ตัดได้ทุกเดือนอ่ะบางฟาร์มก็ตัด4เดือนครั้งอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่คือมันเป็นยาตัดโรคครับก็ตัดพวกแคนเกอร์มันตัดโรค16อย่างอ่ะผมจำไม่ได้ว่าตัดได้กี่อย่างแต่พอดีถ้าจำไม่ผิดน่าจะ16นะมีพี่คนหนึ่งเขาบอกผมมาเขาแนะนำให้ผมใช้ตัวนี้นะครับน้องเนมถามว่าพี่เอ็กนกลูกป้อนไม่กินเองแล้วผอมควรทำอย่างไรให้เสริมอะไรดีครับนกลูกป้อนไม่กินเองแล้วผอมก็นกลูกป้อนมันก็ต้องป้อนนะครับก็ต้องช่วยป้อนเสริมนะถ้าพ่อให้พ่อแม่เขาเลี้ยงอยู่อ่ะ
เราอาจจะต้องช่วยป้อนเสริมนะครับแล้วก็มันก็ให้วิตามินอะไรไม่ได้มั้งยัดเอาอาจถ้าบางทีอาหารมันแย่พ่อแม่มันจะป้อนยากลองให้พวกขนมปังไปดูครับขนมปังปั่นอะแบบไม่ต้องผสมวิตามินลงไปอะเอาขนมปังปั่นให้มันทุกเช้าเพราะว่ามันง่ายครับแล้วก็น้ำถ้าให้ไปน้ำถ้วยก็จะดีบางทีนกมันเอาขนมปังไปจุ่มน้ำแล้วมันก็ไปป้อนลูกมันก็มีพวกประเภทนกประเภทเนี้ยมันชอบทำแบบนี้นะครับลองดูนะครับน้องเนมคุณธีรพงศ์ดีครับครับผมสวัสดีครับคุณแบงค์มาแชร์ให้แล้วครับพี่ขอบคุณมากครับคุณแบงค์คุณเอกชัยป่ะแชร์แล้วครับพี่ขอบคุณมากครับผมคุณธเนศขอบคุณความรู้ครับยินดีครับผมคุณตี้ขอบคุณครับครับผมยินดีมากครับคุณสุรพันธ์เลี้ยงกงรวมมีผลเสียป่ะครับมันก็ไม่มีผลเสียแล้วครับเลี้ยงกงรวมมันก็เลี้ยงเอาสวยงามอ่ะผลผลิตอาจจะได้น้อยมั้งอาจจะได้น้อยกว่ากงแยกนะคิดว่าน่าอาจจะได้น้อยกว่าผมไม่เคยเลี้ยงกงรวมอ่ะคือกงรวมผมเอาไว้ปล่อยบินเล่นอย่างเดียวเลยไม่เคยคิดจะเลี้ยงกงรวมครับแต่ว่ากงแยกขะเลี้ยงกงแยกอ่ะมันได้ผลผลิตแต่ไม่เต็มหน่วยดีนะครับผลเสียคงไม่มีครับมันก็ถ้าอยู่ที่ว่าพี่เลี้ยงเพราะอะไรถ้าพี่สุรพันธ์เลี้ยงแบบว่าผมอยากให้มันบินสวยงามบินไปบินมาอะไรเงี้ยมันคือผลดีของพี่ครับเพราะพี่ชอบแบบนี้ถูกไหมครับมันไม่น่ามีผลเสียแต่ถ้าพี่ซีเรียสเรื่องผลผลิตมันไม่ดีลูกอะไรเงี้ยก็ควรจะแยกให้มันเป็นกรงเดียวๆดีกว่านะครับผมคำถามของคุณศิรภพไม่จริงด้วยค่ะช่วยดูแล้วครับผมขอบคุณมากครับโจโจพี่ค็อกไข่สองรอบไม่มีเชื้อเลยทำยังไงดีครับพี่ไม่เคยเลี้ยงค็อกอ่ะแต่คิดว่าหลักการเดียวกันนะไม่น่าจะแตกต่างเท่าไหร่ก็ให้พวกไอ้ทนกโตแล้วก็ให้วิตามินเร่งเชื้อครับเสริมเชื้อทำให้เชื้อแข็งแรงนะพวกเฟอร์ตี้วิตแล้วก็ให้พวกกะเพราพวกหญ้าขนให้ของสดเข้าไปด้วยช่วยบำรุงนกหน่อยอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะช่วยได้นะมันอาจจะช่วยได้ลองดูครับมันอาจจะนกอาจจะยังไม่แข็งแรงมั้งแข็งแรงไม่พออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เชื้อไม่แข็งแรงนะครับลองดูนะเลี้ยงกงรวมเป็นผลเสียอย่างไรคะคุณแนนถามมาตอบไปแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวขอจัดการในตัวเกเรก่อนนะเอาไอ้นั่นตายแล้วตัวหนึ่งเวรละแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยตายไปแล้ว1ตัวไม่เป็นไรโดนจิกตายแต่ลูกพี่เขาโมโหนกไข่นอกรังพี่2คอกแล้วเศร้าเลยนกไข่นอกรังอ่ะตี้มันเป็นที่นกมีพี่อะไรบอกพี่มาวะพี่เสิร์ชเคยบอกพี่มาว่าถ้านกมันไข่นอกรังอ่ะมันแก้ไม่ได้แต่ว่าแกใช้วิธีนี้คือแกก็ไปสังเกตนกเอาเช่นเห็นนกมันไข่ตรงๆตู่แล้วเนี่ยก็คือรู้ละว่าเดี๋ยวมันใกล้ไข่ละนะแต่มันใกล้ไข่มันก็อีกวัน2วันเนี่ยเล็งไว้เลยมันไข่แน่เราก็คอยพอมันไข่พอเราเห็นไข่ปุ๊บเราก็รีบไปล้วงเอาไข่ไปไว้ในรังให้มันนะครับอันนี้พี่เสิร์ชบอกผมมานะพี่เสิร์ชบอกผมมาแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอไอ้นกไข่นอกรังเนี่ยยังไม่เจอแต่ว่ามันก็นั่นแหละมันมีวิธีแก้ก็คือเราต้องสังเกตนกนะครับแล้วก็พอเจอไข่วันแรกปุ๊บนับไปเลยวันปกตินกมันจะไข่วันเว้นวันนะพอจะไข่วันนี้เสร็จก็พรุ่งนี้ก็ไม่ไข่วันต่อไปก็จะไข่ก็มาคอยเล็งไว้แล้วก็คอยช่วยเอาไข่เข้าไปไว้ในรังให้มันนะครับตามนี้นะ
เนมบอกว่าให้ทุกอย่างนะพี่แต่ให้มันรอให้มันป้อนแต่มันรอให้ป้อนอย่างเดียวเดี๋ยวมันไม่ยอมหัดกินเองก็ต้องก็ใจเย็นๆอ่ะเออมันต้องฝึกอ่ะมันต้องฝึกเอามินเล็ตอย่างง่ายสุดละเนมพี่ใช้มินเล็ตอย่างเดียวเลยง่ายสุดเดี๋ยวถ้าเลี้ยงหลายๆตัวเดี๋ยวมันมีตัวนึงกินเป็นเดี๋ยวมันกินตามกันเลยนกมันชอบทำอะไรเพราะแบบเรียนแบบกันนะเออมันเห็นไอ้ตัวนี้ทำมันก็จะทำกินเองทำตามกันนะครับมันชอบเรียนแบบอ่ะเออนกมันชอบเรียนแบบนะมันมีพฤติกรรมเรียนแบบเรียนแบบกันอยู่นะครับมินเล็ตมินเล็ตสเปรย์สู้ต่อไปเนมนกเขาก็เทออกไข่กี่วันครับโอ้โหนกเขาก็เทออกไข่กี่วันไม่รู้อ่ะไม่ได้เลี้ยงเขากระเทวขอโทษที่ให้คำตอบไม่ได้นะถามใครดีวะเนี่ยใครมีใครที่รู้จักเขาเลี้ยงเขากระเทวบ้างวะไม่มีอ่ะผมไม่มีใครเลี้ยงผมคนที่ผมรู้จักที่ไม่มีใครเลี้ยงเขากระเทวเลยอ่ะคุณสินตาขออภัยนะครับที่ตอบไม่รู้จะหาคำตอบจากที่ไหนอ่ะเออขออันนี้ตอบไม่ได้ครับขอข้ามนะอันนี้เออคิมสัน5เดือนชอบเกาะข้างกรงหางพันหมดครับแก้ยังไงเออมันเดี๋ยวมันก็งอกครับแล้วเบิร์ดก็เป็นหางแม่งแตกกระจุยกระจายมันเออมันชอบเอาหางไว้ถูกรงหรือไงก็ไม่รู้มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้นะมันเป็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหางกลับมาคืนครับเดี๋ยวหางกลับมาคืนบางทีมันก็กัดหางกันเล่นก็มีนะเออมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติของนกนะครับอย่าไปซีเรียสมันหางเดี๋ยวมันงอกกลับมาได้ครับขนาดปีกที่เราชอบไปตัดเขาเรียกอะไรขีดปีกให้มันไม่บินใช่ไหมมันสุดท้ายแล้วมันยังงอกเลยดังนั้นแค่หางเนี่ยเดี๋ยวมันก็งอกครับเดี๋ยวมันก็งอกตรวจเช็คเพศมีกำหนดอายุเท่าไหร่ครับไม่ครับถึงตรวจได้ไม่ครับเพศนกนี่ตรวจได้ตั้งแต่แรกเกิดนะครับเอาถ้าเป็นเด็กนกเล็กๆก็เอาเจาะเลือดเอานะครับแต่มันก็รอให้มันโตหน่อยก็ได้ค่อยเจาะเลือดครับให้มันโตมาสักขนเริ่มขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็เอาเข็มมาจิ้มมันจิ้มตรงนิ้วเท้ามันนะครับแล้วก็เค้นเลือดมันออกมาแล้วก็ไปส่งตรวจนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากใช้เข็มคือไม่กล้าทำกลัวนกเจ็บก็รอมันโตหน่อยครับให้มันลงรังแล้วก็ถอนขนตูดออกไปใส่ถุงใส่เนี่ยผมก็เตรียมจะตรวจเพศนกเนี่ยประมาณรวมๆ60-70ตัวนะเนี่ยผมก็ซื้อมาละจะมาใส่ไปตรวจเพศนกยังไม่ได้เริ่มทำสักทีเลยนกใครวะYPL นกใครวะโอเคไปต่อนะครับครับตี้ตามนั้นเลยครับตามก็พิเศษก็บอกพี่มาเหมือนกันนั่นแหละเอาก็ย้ายไปให้ตัวอื่นฟักเอาถ้ามันไข่ทิ้งแล้วถ้าเอาไปไว้แล้วยังเจาะก็ต้องย้ายครับย้ายไปให้ตัวอื่นน้องเนมขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับน้องเนมกาแฟสดสีชมพูแจ้งว่าระยะเวลาฟักไข่18-20วันตาครับตามนั้นเลยโอ้โหมีคนมาช่วยตอบแล้วนะครับสำหรับเรื่องของคอกเทลเนี่ยครับเห็นไหมผมไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเนี่ยเอาหลายๆคนที่เลี้ยงนกเนี่ยเข้ามาช่วยกันตอบครับเวลาคนมีคำถามเนี่ยผมตอบไม่ได้คือนกอะไรที่ผมไม่เคยเลี้ยงก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะคือก็ไม่อยากมั่วไปตอบเราไม่เคยเลี้ยงเราพูดไม่ได้นะครับก็ตามที่คุณกาแฟสดสีชมพูตอบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยตอบโหยินดีมากเลยสังคมต้องการคนแบบนี้นะครับมาช่วยกันตอบนะครับผมคุณฝนถอดรหัสคิ้วโง่เฮงลูกป้อนเขาก็เทียวกินอาหารแล้วเหมือนอาหารไม่ย่อยกระเพาะไม่ยุบเลยทำไงดีขอความช่วยเหลือย่อยค่ะอาหารใช้ยี่ห้ออะไรครับอาหารบางตัวมันอาจจะย่อยช้าครับแต่ถ้ามันไม่ย่อยก็ให้เติมน้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นเนี่ยให้นกกินป้อนเข้าไปแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรเหมือนเอานิ้วไปขยี้อ่ะขยี้อาหารที่มันติดที่กระเพาะครับ
ให้มันแตกตัวครับหลังจากที่เราใส่น้ำอุ่นไปแล้วอ่ะเออบี้ๆมันให้มันแตกตัวแล้วค่อยๆให้น้ำอุ่นไปเรื่อยๆจนมันย่อยหมดนะครับแล้วเราค่อยป้อนอาหารใหม่เข้าไปไม่งั้นอาหารเก่ามันจะบูดคากระเพาะแล้วสุดท้ายนกก็จะตายนะครับต้องค่อยๆทำนะตรงนี้นะคุณฝนลองดูนะครับเอาน้ำอุ่นใส่ให้นกกินน้ำอุ่นนะครับให้นกกินน้ำอุ่นอาจจะใช้ไซลิงยัดเข้าไปเลยก็ได้นะครับถ้าทำเป็นนะครับเออลองดูแล้วก็ค่อยๆบดค่อยๆขยี้ไอ้พวกอาหารที่มันค้างๆอยู่ครับให้มันแตกตัวนะครับให้มันแตกตัวแล้วผสมกับน้ำมันจะได้ย่อยง่ายมากขึ้นนะครับอาหารแนะนำเป็น A21 ดีกว่านะครับพวกนกเล็กๆนะครับมันน่าจะรู้สึกว่าเนื้อมันละเอียดกว่าแล้วก็ย่อยได้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าหากไม่มีให้ไปถ้าหากไม่มีก็ใช้เดนเควิทช่วยนะครับเดนคาวิทมั้งเดนเควิทหรือเดนคาวิทเนี่ยกระปุกก็ร้อยกว่าบาทครับมันเป็นเอนไซม์ช่วยย่อยนะครับกระปุกมาเริ่มเลยกระปุกหนึ่งประมาณ150เออประมาณนี้นะไปลองหาดูนะครับราคาขึ้นแล้วมั้งเออประมาณ150บาทนะครับประมาณ150บาทเอามาผสมกับอาหารให้นกกินนะครับลองมันก็ช่วยได้นะมันก็ช่วยได้ลองดูเพราะผมจะใช้เดนคาวิทก็ต่อเมื่อผมใช้เคที่อาหารเคที่นะครับเอามาให้มันช่วยย่อยนะครับถ้าใช้ A21 ผมไม่ต้องใช้เอ็มไซม์ช่วยย่อยละมันย่อยอยู่แล้วมันย่อยดีนะครับค่าตรวจเพศนกเท่าไหร่ครับแล้วแต่ที่บางที่ก็250บางที่ก็200บางที่ก็199ตอนนี้ที่ผมเล็งไว้เนี่ยจะเป็นตรวจของดร.หนิงนะครับดร.หนิง199นะครับ199แล้วก็แต่ผมได้ราคาพิเศษนะพอดีคุยโคกันไว้อยู่คุยกันแล้วก็โคกันไว้ก็คือเขาให้ราคาพิเศษนะครับก็เดี๋ยวจะส่งไปยังไม่ได้ส่งเลยเดี๋ยวไว้ผมตรวจแล้วส่งไปให้ดร.หนิงตรวจเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีนะครับถ้าดร.หนิงตรวจเพศนกก็ผมอยู่ที่หาดใหญ่นะครับเขาอยู่ที่หาดใหญ่นะครับลองเซิร์ชเพจดูนะครับผมจำชื่อเพจไม่ได้ผมลองเซิร์ชให้นะแต่ผมลองเซิร์ชให้ของตรวจเพศของดร.หนิงนะครับราคาโอเคเลยแต่ว่าผมได้ราคาพิเศษเพราะผมตรวจเยอะนะครับตรวจเยอะด้วยแล้วเราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ดร.หนิงด้วยนะครับดร.หนิงชื่อเบิร์ดนี่ครับชื่อเพจเบิร์ด DNA นะครับ Lab Biology ครับเบิร์ด DNA นะครับผมลองเซิร์ชไปดูนะครับเบอร์โทรดร.หนิง0805497890ครับเขารับตรวจเพศนกนะครับราคา199นะครับ199บาทแล้วก็เขาตรวจ2รอบด้วยเขาบอกว่าเขาตรวจ2รอบนะครับตรวจ2รอบเทียบกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับก่อนตรวจก็ไปอ่านก่อนนะว่าควรทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับค่าตรวจเพศนกก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมตามนั้นนะนกเป็นหวัดมีน้ำมูกรักษายังไงให้ B12 ครับให้ยาซองเขียวๆอ่ะ B12 อ่ะลองนั้นให้นกดูแล้วก็อาจต้องใช้ไฟกกช่วยนะครับหรือถ้าไม่อยากใช้ไฟกกคือหาไฟกกไม่ทันก็ผ้าห่มครับใช้ผ้าห่มแทนแล้วก็ให้เขาอยู่ในกล่องนะครับเอาผ้าห่มเอาตัดเสื้อยืดใส่เขาแล้วก็ให้เขาอยู่ในกล่องปิดให้มันมิดชิดแต่ต้องมีรูระบายอากาศนะไม่ใช่ปิดสมุนนกตายหานะปิดหมายถึงว่าไม่ให้ลมมันมาปะทะเข้าไปในกล่องนะครับให้เขามีอากาศหายใจแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมไว้มันก็จะอารมณ์เหมือนอุ่นๆนั่นแหละใช้ได้เหมือนกันนะถ้าหาไฟกกไม่ทันนะครับถ้าไฟกกไม่ทันก็ต้องใช้วิธีนี้นะมีใครถามอะไรอีกไหมครับผมพี่ช้างบอกว่าไอ้ที่หางแตกอ่ะเพราะเขาเริ่มไม่ไต่กรงนะครับเขาจะยืนคู่แล้วหางก็เริ่มไม่แตกตามนั้นนะตามที่พี่ช้างบอกนะครับอาจจะซนช่วงเด็กนะครับอาจจะซนช่วงเด็กมีใครถามเขาไหนไหมครับผมคิดว่าแชทไม่เห็นแล้วนะส่วนน้องที่คนนั้นมาบอกว่าผมไม่อ่านแชทเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าบางข้อความมันไม่ขึ้นมาครับผมก็เลยไม่รู้จะอ่านยังไงนะไม่รู้จะอ่านยังไงเพราะว่ามันไม่ขึ้นอ่ะ
คือต้องเข้าใจผมดูในมือถืออะผมก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคือมันไม่ขึ้นอะมันจะมีน้องคนนึงที่มาถามรอบที่แล้วแล้วบอกว่าผมไม่ยอมตอบอะไม่ใช่ว่าผมไม่ตอบแต่ผมไม่เห็นข้อความครับคือผมไม่รู้ว่า Facebook มันอาจจะจัดการข้อความยังไงอาจจะทำให้ผมไม่ได้เห็นทั้งหมดนะครับทำให้ผมไม่ได้เห็นทั้งหมดผมก็เลยตอบไม่ได้นะครับเพราะผมไม่เห็นนะครับไงก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ตอบแต่ว่าอินบ็อกซ์มาได้ครับอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวไปตอบหลังบ้านได้นะครับไม่มีปัญหามีใครสอบถามอะไรไหมครับผมอย่าลืมนะงานมีตติ้งวันนี้ลงทะเบียนวันสุดท้ายนะครับที่งานฟรีนะครับงานฟรีตลาดเกษตรคุ้งบางกระเจ้านะครับตลาดเกษตรคุ้งบางกระเจ้าวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนะครับใครว่างเข้าไปร่วมกันนะครับไปศึกษาการเลี้ยงนกใครอยากเลี้ยงนกเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักเลี้ยงเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับไปดูการเลี้ยงนกแบบเขาเลี้ยงถ้าอย่างที่บอกครับถ้ามันเป็นไปได้อยากจะพาไปฟาร์มพี่ดนครับไปดูระบบน้ำของพี่ดนเนี่ยระบบน้ำของพี่ดนเขาก็ใช้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะแล้วก็การให้อาหารอะไรเงี้ยครับมันมีหลายอย่างที่ผมคิดว่าคุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนมือใหม่อาจจะยังไม่รู้คุณลองไปดูเพื่อที่จะไม่ต้องทำตามเอาไปอะแดปต์ก็ได้หรือจะลอกตามก็ได้นะครับไม่ยากนะครับผม จำเป็นต้องให้ยาป้องกันโรคป่ะครับก็อย่างที่บอกครับยาป้องกันโรคก็ยาไอ้เนี่ยครับยาไอ้เนี่ยครับให้ทุก4เดือนครับไม่รู้นกเป็นเปล่าไม่รู้แต่ให้ไปเลยทุก4เดือนให้5วันติดแล้วก็จบ5วันติด5วันติดแล้วก็คุณก็หยุดยาไปแล้วคุณก็ให้กลับมาให้วิตามินเหมือนเดิมนะครับแล้วเบอร์ฟอลโล่เข้าฟอลโล่ได้ไหมเข้าได้ครับเข้าได้แต่นกมันไม่แข็งแรงแค่นั้นเองเขาไม่นิยมทำนะครับเพราะว่าคือเข้าไปนกมันก็ตายเกิดมาก็ตายขนาดเอาฟอลโล่เข้าสปิตมันยังตายเลยนับภาษาอะไรกับฟอลโล่ชนฟอลโล่จะเหลืออะไรบางคนเขาไปเอาพอดเข้ากับฟอลโล่ก็มีบางคนก็เอากรีนฟอลโล่เข้ากับสปิตอะไรเงี้ยมันช่วยให้แข็งแรงขึ้นเขาว่างั้นก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวนะคุณเดี๋ยวผมอ่านข้ามไปคุณชายาสวัสดีครับพี่ชายครับผมสวัสดีครับคุณยากุซ่านกพี่กินน้ำอะไรครับแนะนำหน่อยครับนกผมกินเบปซี่ครับผมไม่ใช่นกผมมากินน้ำเปล่าครับน้ำหลอดธรรมดาเนี่ยครับน้ำหลอดธรรมดานกเด็กผมไม่ได้ให้วิตามินนะผมให้อาจจะให้เป็นวิตามินที่เกี่ยวกับน้ำก็คือผสมไปในอาหารนกป้อนนะครับแต่ให้นิดหน่อยเพราะในอาหารนกป้อนมันมีวิตามินที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปให้มันเสริมเอาแค่อาหารนกป้อนก็พอครับไม่ต้องไปให้มันเพิ่มเติมหรอกเดี๋ยวเพิ่งให้มันรับเคมีตั้งแต่เด็กเลยให้มันโตหน่อยลงลังหน่อยค่อยให้วิตามินมันเพิ่มนะครับผมคุณไซน้ำบอกว่านกดุกัดกันความเป็นไปได้ว่าเป็นตัวผู้ได้ไหมครับไม่ใช่ครับนกที่มันดุส่วนใหญ่เป็นตัวเมียครับส่วนใหญ่มันเป็นตัวเมียนะที่มันดุอ่ะเท่าที่ผมสังเกตอันนี้ต้องบอกว่าเท่าที่ผมสังเกตเป็นประสบการณ์ของผมนะแต่มันก็ไม่แน่นอนหรอกตัวผู้มันบางทีมันก็ดุเหมือนกันมันไม่มีอะไรการันตีนะครับสิ่งที่จะการันตีเรื่องเพศได้ดีที่สุดคือเจาะเลือดครับเจาะเลือดหรือไม่ใช่ผู้ผิดสิ่งที่การันตีในการยืนยันเพศนกคือตรวจเพศครับตรวจเพศนกด้วยแลบนะครับมีใบยืนยันค่อนข้างจะ 99% โอกาสผิดพลาดน้อยมากนะครับเว้นแต่ว่าคุณทำให้มันปนเปื้อนนะครับมันก็เลยจะผิดพลาดนะครับผมมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีใครถามแล้วนะนี่ก็ไลฟ์มาชั่วโมงกว่าแล้วแบตเหลือกี่แบตเท่าไหร่เนี่ยก็วันนี้นะครับอย่าลืมนะใครว่างใครอยู่แถวบางกระเจ้าสมุทรปราการพระประแดงอะไรพวกเนี้ยมาได้นะครับใครอยู่แถวนี้ก็มาได้
อยากไปร่วมมิทติ้งกันนะครับมิทติ้งเราไม่มีค่าใช้จ่ายครับงานเราฟรีครับงานเราฟรีเพราะเราไม่มีอะไรแจกนะครับมีแต่ความรู้อย่างเดียวที่จะแจกให้นะครับใครสนใจก็ไปร่วมกันนะฟันฟาร์มมิทติ้งครั้งที่1 นะครับจัดโดยฟันฟาร์มแล้วก็เว็บ lovebirdthai.com นะครับ lovebirdthai.com เราไม่มีสปอนเซอร์มากมายนะครับเราเน้นจัดกันเองจัดกันเองนะครับจัดคือเราไม่ได้อะไรมากมายด้วยอ่ะเราอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเพื่อนมาเจอกันมากกว่าเพื่อนคนเลี้ยงนกมาคุยกันมานั่งกินอาหารกันอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะต้องคือไม่ได้ทำเป็นทางการนะครับเรียกงี้ว่าเหมือนอารมณ์เหมือนพี่น้องมาคุยกันอะไรเงี้ยมากกว่านะครับแล้วก็ใครสะดวกก็มานะครับใครสะดวกก็มาคือก็มาแชร์กันนะครับอะไรมีปัญหาก็มาแชร์กันนกเลี้ยงนกแม่งมีปัญหาทุกวันอะมีปัญหาเกิดใหม่ขึ้นทุกวันนะครับผมบอกเลยขนาดผมว่าผมก็ศึกษาเยอะนะแต่ว่าบางอย่างผมก็ยังผิดพลาดคือเลอะไปก็ต้องไปเรียนรู้มาใหม่เหมือนกันนะไปเรียนรู้มาใหม่ต้องไปถามอะถามลูกพี่อะถามคนนั้นทีคนนี้ทีนะครับเราไม่มีใครแม่งเก่งตลอดครับไม่มีใครเก่งไม่มีใครเหนือเมฆได้ตลอดครับไม่มีใครเก่งสุดครับมีแต่ต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดมากกว่านะครับผมเพราะทุกวันนี้นกเลิฟเบิร์ดยังเรียนรู้กันไม่จบไม่สิ้นเลยเดี๋ยวมีสีนู่นสีนี่ออกมาเดี๋ยวมีการกลายพันธุ์แบบนั้นแบบนี้ออกมามันแบบมันแปลกประหลาดอะคือมันไม่มีที่สิ้นสุดครับสำหรับเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดเนวดายครับที่เขาพูดกันนะครับเพราะว่าเลิฟเบิร์ดมันยังไม่สุดนะครับผมยังทำสีได้อีกเยอะครับไม่แน่คุณอาจเป็นมือใหม่ที่สร้างมิวเทชันใหม่ๆออกมาก็ได้ใครจะไปรู้นกแล้วอย่างหนึ่งนกมันมีนกอยู่ประเภทหนึ่งครับไอ้พวกเรนโบว์อ่ะนกเขาเรียกมันนกผิดปกตินะครับมันสามารถเกิดได้ทุกบ้านนะไม่จำเป็นว่าซื้อนกแพงก็จะเกิดซื้อนกถูกๆเนี่ยมันก็เกิดได้นะครับแต่อย่างว่ามันคือนกฟ้าประทานนะครับคือไม่มีบุญอาจจะไม่ได้นะครับไม่มีบุญอาจจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองดูว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ผลิตนกฟ้าประทานออกมาก็ได้นะครับลองดูนะลองดูเราเบอร์ได้มีที่สิ้นสุดนะครับผมส่วนคนที่ผมไม่เห็นข้อความอยากง้อยใจนะถามหลังไมค์มาแล้วกันถามหลังไมค์มาแล้วกันพี่ก๊อฟมาแล้วพี่ก๊อฟไลฟ์ป่ะเนี่ยวันเนี้ยไม่ได้ไปดูไลฟ์พี่ก๊อฟบ้างเลยมีแต่พี่ก๊อฟมาดูไลฟ์ผมเดี๋ยวไงผมจะหาโอกาสไปดูไลฟ์พี่ก๊อฟบ้างนะครับก็งั้นเดี๋ยวผมจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะนี่ก็ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวผมหิวข้าวแล้วผมจะไปกินโดนัทต่อหิวข้าวกินโดนัทผมจะเอาซื้อโดนัทมา12ชิ้นยังกินได้หมดเลยทยอยกินไปเรื่อยๆนะครับทยอยกินไปเรื่อยๆกินทีเดียวหมดเดี๋ยวเบาหวานขึ้นนะครับคุณไอด้าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแล้วเบิร์ดเรนโบว์เป็นยังไงครับมันก็เป็นแบบเป็นนกผิดปกติครับมันเป็นนกผิดปกติลองมีอยู่คนนึงอ่ะชื่ออะไรวะติดอยู่ที่ปากเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้นแล้วเบิร์ดมหาชัยอ่ะลองไปเซิร์ชดูนะครับลองไปเซิร์ชดูเขาออกเรนโบว์บ่อยมากออกมา 2-3 คอกละคุณลองไปดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับพี่ก๊อฟบอกว่าครับนานไลท์ทีไลท์เลยพี่มันช่วยกันไลท์บางทีผมก็ไม่รู้เผื่อผมไม่ได้ไปดูพี่เอามาอะแดปมาทำเพิ่มนะครับบางทีก็ไม่รู้จะไปแนวไหนเนี่ยได้ถามตอบอย่างเดียวคุณไอด้าบอกว่าอยากทราบวิธีการทำขนมปังปั่นครับไม่มีอะไรมากครับก็เอาขนมปังเอาเครื่องปั่นมาเอาขนมปังฉีกออกเป็นของผมฉีกเป็น4ส่วนฉีกแบบไม่ต้องปั่นนี่นะฉีกแบบให้มันปั่นทีกดที2ทีแล้วมันละเอียดมันเป็นผงอ่ะมันเป็นชิ้นเล็กๆดีกว่าไม่ต้องถึงกับเป็นผงอ่ะมันชิ้นเล็กๆนกก็จะได้คาบกินง่ายๆแค่นั้นเองครับปั่นเสร็จแล้วก็เทใส่ถ้วยใส่ชามอย่างผมเทใส่ถ้วยนี้ชามนี้ชามมันเริ่มเลยเทใส่นี้ไว้แล้วก็เอาแช่ช่องฟรีซปิดฝานะอันนี้ผมก็จะมีตัวจานมาครอบอีกทีนึงปิดฝาไว้นะครับปั่นเสร็จซื้อเอาง่ายซื้อขนมปังมาปั่นเสร็จใส่อาจจะใส่ซุปเปอร์แวร์ใส่อะไรก็แล้วแต่คุณแหละแล้วปิดฝาไว้แล้วคุณแช่ช่องฟรีซมันอยู่ได้เรื่อยๆนะครับพอคุณจะใช้ที
ช่นสมมติตอนเช้าจะใช้คุณก็ออกมาตั้งไว้สัก15นาทีมันก็จะนิ่มแล้วคุณก็ตัก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 มาแล้วเอาไปให้นกที่เหลือแช่ฟิตเหมือนเดิมมันอยู่ได้เรื่อยๆนะครับมันอยู่ได้เรื่อยๆพี่ก็บอกผลฟาร์มแล้วคนเดียวก็คุมแล้วครับเอาไม่จริงครับพี่ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันผลักดันกันไปช่วยกันผลักดันทำคอนเทนต์ระเบิดกันไปนะครับทำคอนเทนต์ระเบิดกันไปช่วยๆกันทำนะครับวันนี้ดูผมวันพรุ่งนี้อาจจะไปดูพี่ก๊อฟก็ได้อะไรเงี้ยให้มันแบบมีอะไรเล่นๆกันเยอะๆนะครับมีอะไรให้เล่นกันเยอะๆขนมปังปั่นนะจบแล้วนะครับมันไม่มีอะไรยากนะขนมปังปั่นบางคนเขาก็ไม่ปั่นนะบางคนเขาก็ตัดเป็น4ส่วนตัดเป็น4ส่วนเป็นชิ้นนะนี่ไงพี่ก๊อฟก็บอกขนมปังให้เป็นชิ้นก็ได้นะถ้าขี้เกียจนะครับผมก็ใช้ทั้งชิ้นแล้ววิธีการให้ใบเตยให้ยังไงครับผมหั่นครึ่งครับผมขี้เกียจผมหั่นครึ่งหั่นครึ่งนะครับแล้วก็ถ้านกแบบรังอ่าเขาเรียกเหรอกรงบินอะถ้ากรงบินอะผมจะให้ตัวที่มันเป็นรากไปด้วยคือนกมันจะได้มีเวลาจิกกินไงคือมันจะได้ช่วยกันกัดไงนกมันเยอะมันได้ช่วยกันย่อยสลายเป็นเส้นๆๆนะครับผมให้หมดนะทั้งกรงบินกรงไม่บินคงเพราะผมให้หมดอะเพราะว่าผมซื้อมาเยอะนะครับผมไม่หวงอยากเพราะอยากให้มันหมดอะซื้อมาก็อยากให้นกมันได้กินทุกตัวนะครับแล้วก็พี่ก็ตามนั้นนะพี่เอาหาพี่เอาหาไม่ได้รู้เยอะครับเอาหาก็ตามนั้นนะผมตามที่ตอบไปแล้วเดี๋ยวใครมีอะไรถามเดี๋ยวหลังไมค์แล้วกันผมจะสั่งข้าวกินละเดี๋ยวฟู้ดแพนด้าแม่งปิดก่อนนะครับผมมีอะไรถามได้เรื่อยๆนะครับมีอะไรถามได้เรื่อยๆผมก็ช่วงนี้ผมก็พยายามเอาบางทีบางอย่างผมพูดไปแล้วผมก็ไม่คิดว่าคนจะถามแต่พอมีคนถามมาผมก็จะได้เอาเก่าๆมาแปะมาโพสต์ให้นะครับผมเอาเป็นว่าใครมีอะไรก็มาถามนะครับมาถามนะครับผมใบเตยช่วยเรื่องอะไรพี่ใบเตยหนึ่งเอาอย่างแรกเลยมันหอมเอาจริงๆนะมันหอมคือเข้าไปในโรงเรือนเนี่ยหอมเปิดรังฟักมาก็หอมไม่หอมหอมจริงแล้วก็ใบเตยเนี่ยมันมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุคาร์โบไฮเดรตอะไรสักอย่างจำไม่ได้จำมาไม่หมดแต่ผมลงไว้หน้าเพจฟันฟาร์มนะผมลงไว้แล้วก็มันก็ไปช่วยระบบย่อยของนกด้วยนะครับทำให้ร่างกายนกแข็งแรงที่จริงอาหารสดอ่ะมันดีครับมันอันตรายอย่างเดียวคือต้องระวังเรื่องของยาฆ่าแมลงอ่ะที่ต้องระวัง ยาฆ่าแมลงนะครับที่ต้องระวังเพราะว่าเนื่องจากว่าเราซื้อเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอามาทำไมผมต้องแช่ด่างทับทิมก่อนเพราะนี่แหละคือบางทีมันมียาฆ่าแมลงไงเราไม่ล้างหรือล้างไม่ดีโยนให้นกกินเลยก็ตายทั้งฟาร์มอ่ะอาจจะตายทั้งฟาร์มก็ได้นะครับคือเราไม่ได้ปลูกเองเราก็ต้องซื้อเขาอ่ะก็ต้องทำใจนะครับตรงนี้เราก็พยายามเซฟให้ได้มากที่สุดก็คือผมว่าแช่ด่างทับทิมไว้ก่อน15นาทีนะครับไม่รู้แช่มากแช่น้อยผมอยากแช่เท่านี้แช่แล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าอีก2รอบนะครับไปแช่น้ำล้างน้ำเปล่าอีก2รอบแล้วก็สลัดให้มันมีน้ำติดหน่อยนกมันจะได้รู้สึกว่าคือช่วงนี้อากาศมันร้อนไงถ้ามีน้ำติดไปที่ใบผักต่างๆเนี่ยนกมันก็จะรู้สึกคิดเองว่านกมันจะรู้สึกสดชื่นมั้งคิดว่ามันน่าจะดีนะครับคิดว่ามันน่าจะดีนะครับผมก็ลองดูนะครับเพราะว่าผมว่าผักแถวบ้านคุณอ่ะไม่จำเป็นต้องตามผมนะผักแถวบ้านคุณอ่ะพยายามเด็ดยอดอ่อนๆมาให้นกกินครับยิ่งผักแถวบ้านถ้าเราเปิดปอกไอ้ปลูกปอกเปิดปลูกเองนะครับมันยิ่งปลอดภัยล้างนิดหน่อยๆก็เอาให้นกกินได้แล้วครับไม่จำเป็นต้องอย่างผมซื้อไงอาศัยซื้อเราซื้อกินเราก็เดี๋ยวประมาณสัก4ทุ่มอ่ะเดี๋ยวผมจะไปตลาดสิงห์มุมเมืองครับตลาดมันโคตรใหญ่เลยไปซื้อกะเพราหน่อยกะเพราหมดละจะซื้อกะเพราให้นกหน่อยที่แรกจะให้เขามาส่งอ่ะแต่ว่าอยากได้ข้าวโพดด้วยอยากได้ข้าวโพดแล้วก็อยากได้อื่นๆอีกอย่างอื่นอีกเพราะว่ามันก็มีพวกผักกระเฉด
ผักกระเฉดมีสะเดาวันนั้นจะซื้อสะเดาให้นกกินแม่งขายกำละ5บาทบ้าไปแล้วกำแม่งกระจิ๋งนึงอ่ะ5บาทอ่ะโหโคตรแพงเลยแล้วก็ไม่รู้ว่านกมันจะกินหรือเปล่าคือถ้าถูกอ่ะซื้อมาแบบไม่คิดได้อ่ะซื้อมาเฮ้ยโยนให้นกมันกินแล้วถ้ามันกินก็ดีไปถ้าไม่กินก็ไม่ค่อยเสียดายไงแต่นี่คือมึงกำ5บาทกำแบบนิดเดียวอ่ะเออแม่งซื้อไม่ไหวคือซื้อมาแล้วนกไม่กินอ่ะผมก็ไม่ได้คนกินผักนะถ้าผมกินผักตัวผมไม่ขนาดนี้หรอกเออผมไม่ใช่คนกินผักอ่ะเออซื้อมาแล้วนกไม่กินก็เราก็ไม่กินเองก็ต้องทิ้งไงเสียดายก็เลยไม่ซื้อเดี๋ยววันเนี้ยวันนี้จะไปดูผักกระเฉดผักกระเฉดแล้วก็ไปดูอย่างอื่นไม่รู้มันมีอะไรบ้างมันมีหลายอย่างที่น่าให้นกกินนะอย่างพริกเนี่ยแต่ผมไม่เอาพริกอ่ะเพราะว่ามันเสียมันกลัวมันเสียเร็วอ่ะก็เลยไม่เอานะครับแล้วกลัวเผลอพลาดหยิบต้องหั่นใช่ไหมหั่นหยิบแม่งแล้วเกิดเหงื่อออกเช็ดปื๊ดแสบตานอนกิ้งอยู่ตรงกรงนกแน่นอนเลยก็เลยอะไรที่มันเสี่ยงๆก็พยายามไม่อยากไปยุ่งกับมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมอ่านต่อนะคุณฟาร์มเมอร์ไก่มาช้าแต่ก็มานะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับหมูวันชัย FC ครับพี่ FC ครับผมเออไม่เจอหมูนานละคุณชัยยาขอบคุณมากครับพี่ครับผมยินดีครับหมูบอกสุดยอดครับขอบคุณมากครับหมูขอบคุณมากครับโอเคจบไลฟ์เท่านี้นะวันนี้ชั่วโมงครึ่งก็น่าจะพอแล้วคนดูตอนนี้ก็เหลือ40คนได้ก็ดีใจนะครับดีใจที่ผมยังรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์อยู่คือทำไลฟ์ออกมาแล้วยังมีคนดูนะครับทำไลฟ์ออกมาแล้วยังมีคนดูคือมันก็จะได้มีแรงมีกำลังใจในการทำต่อไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงนกก็มาสอบถามก่อนได้มาดูก่อนก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆหรือถ้าแถวบ้านคุณมีฟาร์มใกล้ๆก็ลองติดต่อเขาดูว่าขอเข้าไปดูได้ไหมถ้าเขาหวงก็หาฟาร์มใหม่แต่ถ้าเขาไม่หวงก็เข้าไปดูขอความรู้เขาอะไรเงี้ยครับบางบ้านเขาก็ไม่ได้หวงมากนะครับบางบ้านเขาก็ไม่ได้หวงมากไม่จะหวงอะไรนักหนาแค่ดูนกเองบ้านผมนี่อย่างรกผมยังให้ดูเลยผมก็บอกบ้านพี่ผมบ้านผมรกนะอะไรเงี้ยลูกค้าบอกไม่ติดอ่ะเออไม่ติดเขามาดูผมก็ให้ดูนะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมก็ลองดูนะครับลองดูขอให้ทุกคนที่ไม่เคยเลี้ยงนกได้ลองเลี้ยงนกดูนกมันเอาไปบินอิสระได้นะถ้าคุณอยากจะทำแบบนั้นคุณก็ต้องมาศึกษาการเอานกไปบินอิสระนะครับทำได้แต่คุณต้องมีเวลาให้นกมีความใส่ใจให้เขานะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเลี้ยงนกอย่างมีความสุขนะครับถ้ามีปัญหาเลี้ยงนกก็มาปรึกษากันได้นะครับผมไม่เก็บค่าใช้จ่ายโทรมาถ้ารีบโทรมาถ้าไม่ถ้าซิปอินบ็อกซ์ข้อความมาถือว่าไม่รีบนะตอบเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณรีบคุณโทรมาเลยครับผมไม่ติดนะครับผมไม่ติดถ้าผมยังไม่นอนผมก็รับสายครับหรือถ้านอนแล้วตื่นมาก็โทรกลับนะครับผมอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่ฟาร์มครับฟาร์มอยู่ข้างเสียรังสิตนะครับผมคุณสะอาดพับเอี่ยม FC ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวผมจบไลฟ์แล้วนะเสียงผมเริ่มหายหมดละไม่เหลือละเดี๋ยวไปกินยาแล้วก็ต้องไปซื้อของอีกเดี๋ยวไม่แน่ตอนไปตลาด4โมงเมืองอาจจะถ่ายวิดีโอแล้วกลับมาทำเป็นวิดีโอให้อีกทีนะครับโอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนลาจริงๆละขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์สนับสนุนฟอนฟาร์มในการช่วยแชร์นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยตอบมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาดูว่ามึงพูดอะไรก็ยังดีขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณที่สนับสนุนฟอนฟาร์มขอบคุณพี่ทุกคนเลี้ยงนกครับผมสวัสดีครับ